วิธีฝึกไก่ป่าถ้าสมมติว่าได้น้องมาใหม่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำผมจับน้องนะครับมาถ่ายพยาธิพอหลังจากนั้นผมก็จะใช้เชือกผูกขาไก่ครับเชือกผูกขาไก่นะครับแบบนี้นะครับผูกไว้ถามว่าทำไมตอนที่เราได้เฉลยมาต้องผูกเชือกผูกขาไก่คำเตือนในคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อสารคดีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือทำร้ายสัตว์แต่อย่างใดในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงวิธีการสาธิตวิธีการเลี้ยงไก่ต่อการเลี้ยงไก่แจ้การเลี้ยงไก่สวยงามและไก่อื่นๆอีกหลายชนิดเพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่และการเพาะขยายพันธุ์เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ผู้ที่ชอบเลี้ยงไก่ไม่ได้มีเจตนาทารุณกรรมสัตว์หรือทำร้ายสัตว์แต่อย่างใดและผมคิดว่าทาง YouTube จะเข้าใจในวิดีโอนี้ดีว่าเป็นคลิปที่มีความรู้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับผมเจมไก่ป่านะครับนี่คือเป็นช่องใหม่ล่าสุดของผมนะครับช่องนี้เนี่ยผมอยากเอาไว้ทำคลิปที่ไม่เกี่ยวกับไก่บ้างนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมเนี่ยจะทำคลิปแบบไหนหรือว่าสไตล์ไหนฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีคลิปลงนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามหาคลิปมาลงนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะอยากกดติดตามแล้วก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวผมบ้างนะครับโอเคครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้ description ของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับวิธีฝึกไก่ป่าถ้าสมมติว่าผมได้น้องมาใหม่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำผมจับน้องนะครับมาถ่ายพยาธิพอหลังจากนั้นผมก็จะใช้เชือกผูกขาไก่ครับเชือกผูกขาไก่นะครับแบบนี้นะครับผมจะใช้เชือกผูกขาไก่แบบนี้ผูกไว้ถามว่าทําไมตอนที่เราได้เฉลยมาต้องผูกเชือกผูกขาไก่มันจะทําให้ไก่นะครับนิ่งไวพอหลังจากนั้นครับผมก็จะหาตัวเมียที่กินข้าวที่เก่งที่สุดกินอาหารที่เก่งที่สุดแล้วก็เชื่องที่สุดนะครับใส่ให้เขาด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมุติว่าไก่ป่ากินข้าวยังไม่เก่งกินข้าวไม่ได้นะครับเราต้องจับเขา5ปากจับเขา5ปากเพื่อที่จะป้อนให้เขากินอาหารเก่งพอหลังจากที่เขากินอาหารเก่งแล้วครับเราก็ค่อยๆปรับอาหารถ้าสมมุติว่าน้องเนี่ยเริ่มกินอาหารเก่งแล้วแต่ถามว่าอาหารอะไรที่เราใช้เลี้ยงไก่ป่าผมจะใช้เลี้ยงไก่ป่าก็คือเป็นอาหารหมูนุ่มในวันแรกๆนะครับถ้าสมมุติว่าผ่านไป1อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยน้องเริ่มกินอาหารที่เก่งแล้วงดกินอาหารหมูนุ่มนะครับแล้วก็มากินแค่ข้าวเปลือกอย่างเดียวถามว่าทำไมไม่ให้กินอาหารหมูตลอดหรือว่าไม่ให้กินอาหารหมูทั้งปีเพราะว่าจะทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างจะอ้วนแล้วก็เปลี่ยนทรงไปเยอะกว่านี้ขนาดทุกวันนี้ครับคือน้องเนี่ยเปลี่ยนทรงไปมากๆแล้วนะครับแต่ว่าผมก็พยายามคุมไม่ให้หอนของเขาเนี่ยใหญ่จนเกินไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยได้ไก่ป่ามาควรทำยังไงบ้างก็คือถ่ายพยาธิครับถ่ายพยาธิอยู่กับตัวเมียแล้วก็ขุนด้วยอาหารหมูนมหลังจากที่น้องกินอาหารหมูนมเก่งแล้วกินข้าวเก่งแล้วงดอาหารหมูนมกินแค่ก็เปลือกอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอจบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ